สิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากคนโง่ผู้คนมักมองว่าความโง่เป็นคุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ฉันขอปฏิเสธข้อกล่าวอ้างนี้ถ้าคุณถามฉันคนโง่มักจะใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะฉันคิดว่ามีหลายสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากคนโง่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทำงานด้านการตลาดออนไลน์อย่างฉันความคิดที่ว่าพรสวรรค์ความขยันหมั่นเพียรและการทำงานหนักคือสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนั้นเป็นแนวคิดที่ล้าสมัยไปแล้วซึ่งย้อนกลับไปถึงคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์และแนวคิดนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ของเราได้อีกต่อไปแนวคิดนี้ถูกหักล้างด้วยข้อเท็จจริงพื้นฐานที่สุดที่สังเกตได้คนที่ไม่มีทักษะเท่าคุณไม่มีพรสวรรค์เท่าคุณหรือมีความรู้มีประสบการณ์หรือทุ่มเทเท่าคุณจะสามารถก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของคุณได้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในภาคเทคโนโลยีและโลกแห่งการเป็นผู้ประกอบการฉันเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายกตัวอย่างเช่นทรัมป์นี่คือบุคคลที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดแห่งอำนาจในโลกแม้ว่าเขาจะเป็นคนโรคจิตที่ชอบซาดิสเป็นคนบ้าที่ไร้สติเป็นคนผิวขาวที่พูดจาตรงไปตรงมาเป็นคนใจร้ายไร้ความรู้สึกและเป็นตัวตลกที่ไร้ความสามารถก็ตามแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งได้แม้จะถูกฟ้องถอดถอนไม่เพียงครั้งเดียวแต่ถึง2ครั้งเขากำลังเริ่มหาเสียงเลือกตั้งอีกครั้งและดูเหมือนว่าเขาจะมีโอกาสดีเขาจะไม่มีวันต้องติดคุกและจะไม่มีวันต้องรับผิดต่ออาชญากรรมที่นับไม่ถ้วนที่เขาก่อต่อมนุษยชาติหรืออีลอนมัสก์คนประหลาดที่หลงผิดและบูชาทรัมป์ซึ่งไม่มีตัวตนอยู่บนระนาบเดียวกับความเป็นจริงของคนปกติที่มีสติสัมปชัญญะมีเหตุผลและเป็นคนรวยที่สุดคนหนึ่งในโลกแฟนๆของเขาบูชาเขาเหมือนไททันแห่งอุตสาหกรรมของเอ็นแรนและเขาเสนอว่าวิธีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทำลายโลกคือการสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารนั่นยังไม่รวมถึงบรรดานักการตลาดบน YouTube ที่มีบุคลิกน่ารำคาญและทรงผมงี่เง่าที่กลายเป็นเศรษฐีออนไลน์ในเวลาไม่กี่เดือนหรือบรรดาผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียที่มีแฟนคลับจำนวนมากที่ชื่นชมทุกสิ่งที่ทำแม้ว่าจะไม่มีทักษะหรือความสามารถที่แท้จริงก็ตามบุคคลที่มีชื่อเสียงทางทีวีที่พูดจาโฆษณาชวนเชื่อนินทาและเรื่องไร้สาระแต่กลับมีอิทธิพลต่อการอภิปรายทางการเมืองของประเทศต่างๆเศรษฐีที่โง่เขลาราวกับหินผู้ประกอบการที่สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไร้สาระซึ่งไม่มีคนมีเหตุผลคนไหนต้องการจริงๆและได้รับเงินทุนเริ่มต้นเป็นล้านล้านรายการนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในขณะเดียวกันคุณก็ยังคงดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารอันน้อยนิดอย่างราเมงและเรดบูลที่พยายามดิ้นรนเพื่อดำรงชีวิตในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและทำงานทุกวันอย่างรวดเร็วทำไมล่ะจักรวาลทำงานแบบนี้ได้ยังไงคำตอบนั้นง่ายมากจริงๆฉันยอมรับว่าเหตุผลที่คนโง่จำนวนมากร่ำรวยมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จก็เพราะว่าคนโง่เชื่อมั่นในตัวเองและความมั่นใจเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นอย่างหนึ่งของความสำเร็จคนที่มีความรู้หรือความสามารถจำกัดในสาขาใดสาขาหนึ่งจะประเมินทักษะและความสามารถของตัวเองสูงเกินไปซึ่งสังเกตได้จากปรากฏการณ์ดิวในNGKIUGRความมั่นใจดังกล่าวทำให้พวกเขากล้าเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายคุณเห็นไหมว่าคนโง่ไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองมีข้อจำกัดดังนั้นมันจึงทำให้พวกเขาเต็มใจที่จะเสี่ยงเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนโง่มักจะสมัครงานในฝันเริ่มต้นธุรกิจเขียนหนังสือและสร้างช่อง YouTube มากกว่าอัจฉริยะที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งคิดว่าตัวเองไม่ดีพอเพราะพวกเขาโง่เกินกว่าจะเข้าใจถึงวิธีการล้มเหลวทั้งหมดประเด็นคืออัจฉริยะมักคิดมากเกินไปเกี่ยวกับทุกอย่างพวกเขามักเต็มไปด้วยความวิตกกังวลความไม่มั่นคงและความไม่แน่ใจในตัวเองพวกเขามักจะวิเคราะห์มากเกินไปเกี่ยวกับทุกวิธีทางที่เป็นไปได้ที่สิ่งต่างๆจะผิดพลาดและนั่นทำให้พวกเขาตัดสินใจไม่ได้พวกเขาคิดกับตัวเองว่าฉันทำแบบนั้นไม่ได้มันยากเกินไปฉันไม่ฉลาดพอคนอื่นจะคิดว่ามันแปลกมันบ้าเกินไปฉันไม่มีวันทำเงินจากการทำแบบนั้นได้และนั่นทำให้พวกเขาหยุดพยายามคนโง่ไม่ทำแบบนี้คนโง่จะใช้ชีวิตต่อไปในแบบของตัวเองเมื่อพวกเขาเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคคนโง่จะพูดว่าฉันทำได้แน่นอนหรือฉันจะลองค้นหาใน YouTubeหรือมันจะยากขนาดไหนกันเชียวเพราะพวกเขาขาดความตระหนักรู้ในตัวเองที่จะเข้าใจว่าโอกาสที่พวกเขาจะเจอมีมากแค่ไหนยังมีอีกด้านหนึ่งของเรื่องนี้ด้วยคนโง่มักจะเป็นคนเปิดเผยในทางตรงกันข้ามอัจฉริยะส่วนใหญ่เป็นคนแปลกๆไม่ชอบเข้าสังคมโดยธรรมชาติ
พฤติกรรมต่อต้านสังคมเป็นตัวบ่งชี้ถึงสติปัญญาที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยคนที่ชอบอยู่คนเดียวจะฉลาดกว่าวิทยาศาสตร์บอกอย่างนั้นคนที่มีสติปัญญาสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติทางจิตใจซึ่งส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสามารถในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับผู้อื่น Kapinski et al. 2018วิธีที่พวกเขาแสดงออกนั้นแตกต่างไปจากสิ่งที่รับรู้ว่าเป็นปกติมากจนพวกเขามักจะไม่สนใจและชอบที่จะใช้ชีวิตในโลกเล็กๆของตัวเองมากกว่าคนฉลาดมักจะหลีกเลี่ยงการคานคบาสมขาสมกับผู้อื่นเพราะพรสวรรค์และความสำเร็จของพวกเขาขึ้นอยู่กับตัวพวกเขาเองพวกเขามีคุณธรรมเป็นของตัวเองพวกเขาไม่ต้องการการยอมรับจากใครและไม่สนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับพวกเขาลองนึกถึงเทสลาหรือ HP Lovecraft ดูสิอัจฉริยะทำงานด้วยระดับสติปัญญาที่สูงมากจนพวกเขามีปัญหาในการสื่อสารกับคนทั่วไปหรือปกติพวกเขาคิดโดยอัตโนมัติว่าตัวเองเป็นคนฉลาดที่สุดในห้องและมักจะเป็นเช่นนั้นทัศนคติต่อโลกแบบนี้ทำให้พวกเขาเป็นคนหยาบคายขมขื่นและอยู่ด้วยยากและทำให้คนที่อยากสนับสนุนพวกเขาแปลกแยกอัจฉริยะที่ฉลาดหลักแหลมรู้ดีไปหมดคิดมากมักจะมีปัญหาในการเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วม งานเพราะพวกเขามักจะมีความสนใจความหลงไหลและความกระตือรือร้นที่ถือว่าแปลกหรือสังคมไม่ยอมรับเป็นผลให้ผู้คนคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติกับพวกเขาและหลีกเลี่ยงพวกเขาคนโง่เป็นตรงกันข้ามคนโง่ชอบโต้ตอบกับผู้อื่นพวกเขาอยากเป็นจุดสนใจพวกเขาโดดเด่นในฝูงชนพวกเขาชื่นชอบโซเชียลมีเดียบ่อยครั้งคนโง่มักจะเข้าสังคมเก่งและชอบได้รับความสนใจจากคนอื่นแม้ว่าคนเหล่านั้นจะแย่ก็ตามนี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับคนโง่ทำไมน่าเหรอเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประสบความสำเร็จได้หากไม่มีคอนเนคชั่นและเครือข่ายลองนึกถึงงานปาร์ตี้ดูสิในงานปาร์ตี้ที่บ้านทั่วไปคนฉลาดที่ไม่ค่อยเข้าสังคมมักจะเป็นคนที่นั่งอยู่มุมห้องเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์และฟังเพลงที่คนอื่นคิดว่าแปลกหรือเก่าเช่น Black Flag, Einstürzen Nubotern, Negative Land, The Residence, Captain Beefheart, Festivaler และอื่นๆพวกเขาไม่สามารถเชื่อมต่อกับใครในงานปาร์ตี้ได้เพราะไม่มีอะไรที่เหมือนกันกับพวกเขาเลยพวกเขาจะคุยเรื่องอะไรกันล่ะพวกเขาเบื่อหรือเหงาและจากไปโดยไม่ได้เจอใครเลยหรือสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายใดๆเลยในขณะเดียวกันคนที่หายใจทางปากแค่จมูกเการักแร้น้ำลายไหลและเป็นคนโง่เขลาก็กำลังมีความสุขที่สุดในชีวิตของพวกเขาคนโง่และคนปัญญาอ่อนคือคนที่ดื่มเบียร์บัดไวเซอร์ผ่านกรวยเต้นบนโต๊ะกระโดดไปมาในห้องแทรกตัวเองในทุกบทสนทนาเล่นวันเดอบนกีตาร์อะคูสติกเต้นเพลงร็อกปาร์ตี้หรือเต้นทิกทอกล่าสุดหรือวิ่งไปรอบๆพร้อมโคมไฟบนหัวแล้วพูดว่าวูฮูและผู้คนก็ชื่นชอบพวกเขาเพราะสิ่งนี้คนโง่ไม่มีวัฒนธรรมชนชั้นหรือรสนิยมและชอบขยะในองค์กรแย่ๆแบบเดียวกับที่คนส่วนใหญ่ชอบพวกเขาสนุกกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ต่ำที่สุดและนั่นทำให้ขอบเขตทางสังคมของพวกเขาขยายออกไปซึ่งในทางกลับกันก็ทำให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นที่จะได้พบปะผู้คนที่ใช่และก้าวหน้าในโลกใบนี้นั่นเป็นวิธีที่พวกเขาจับมือกับเจ้านายที่ให้พวกเขามีงานในฝันพูดคุยกับที่ปรึกษาที่จะนำทางพวกเขาไปสู่ความสำเร็จได้รับหมายเลขจากคู่หูในฝันที่หาได้ครั้งเดียวในชีวิตหรือคุยเล่นกับลูกค้ามูลค่าล้านเหรียญที่พวกเขาปิดการขายได้ในสัปดาห์ถัดไปดังนั้นคนโง่จึงกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผู้บริหารองค์กรผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่มีรายได้หลายล้านดอลลาร์และคนดังในอินเทอร์เน็ตอัจฉริยะมักจะตายไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักในอพาร์ตเมนต์รกร้างของพวกเขาโดดเดี่ยวไม่มีใครรักและล้มเหลวใช่แล้วการเป็นคนผิวขาวและคนธรรมดาธรรมดาจะนำพาคุณไปได้ไกลแค่ไหนในชีวิตนั้นช่างน่าหงุดหงิดเหลือเกินข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือความมั่นใจการเสี่ยงภัยและทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่สติปัญญาพรสวรรค์หรือการทำงานหนักแต่เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จถึงแม้ว่าสิ่งอื่นๆจะสำคัญก็ตามแต่สิ่งอื่นๆเหล่านี้มีความสำคัญรองลงมาจะไม่มีใครเชื่อในสิ่งที่คุณทำได้หากคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองและคุณก็ไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวเองลองนึกดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหนในชีวิตหากคุณแค่เสี่ยงไล่ตามความฝันและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณสามารถทำได้หากคุณโง่เกินกว่าจะเชื่อว่าทุกอย่างจะผิดพลาดได้สำหรับคุณอย่าคิดแต่จงลงมือทำอย่าวางแผนมากเกินไปจงมีความศรัทธาอย่าคิดมากเกินไปเชื่อสัญชาตญาณของคุณอย่าตั้งคำถามกับตัวเองความคิดของคุณความสามารถของคุณหรือคุณค่าของคุณเพียงแค่เชื่ออย่าคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณทำได้ถ้าคุณพยายาม
มีคนโง่กว่าคุณมากมายที่ประสบความสำเร็จได้เสมอนั่นหมายความว่าถ้าพวกเขาทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันเป็นเหมือนคนโง่เล็กน้อยและพูดคำเช่นใช่ฉันจะคุยกับคนนี้ทุกอย่างจะออกมาดีฉันทำได้สิ่งเลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้คืออะไรสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พวกเขาพูดได้คือไม่ฉันจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆหรือฉันจะรู้ก็ต่อเมื่อฉันพยายามและคำพูดยืนยันอื่นๆที่คุณจะเชื่ออย่างจริงจังก็ต่อเมื่อคุณเป็นคนโง่สิ้นดีคุณจะต้องประหลาดใจว่าความคิดแบบนี้จะนำพาคุณไปได้ไกลแค่ไหนในชีวิตคำเตือนดอลีวาดภาพทิวทัศน์การ์ตูนที่สดใสโดยมีตัวละครสองตัวตัวละครตัวแรกซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนโง่กำลังถือลูกโป่งสีสันสดใสลูกใหญ่ที่มีคำว่าความมั่นใจเขียนไว้บนลูกโป่งอย่างมีความสุขลูกโป่งลูกนี้ช่วยให้พวกเขาข้ามสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ที่เปรียบเปรยถึงความท้าทายในชีวิตได้อย่างง่ายดายตัวละครลอยตัวเหนือสิ่งกีดขวางนั้นด้วยท่าทางที่มีความสุขและผ่อนคลายบนพื้นตัวละครอัจฉริยะที่มีหนังสือกองโตวางทับอยู่มองขึ้นไปที่ลูกโป่งตัวละครงุนงงและครุ่นคิดอัจฉริยะยืนอยู่หน้าสิ่งกีดขวางไม่สามารถข้ามมันไปได้อย่างง่ายดายทิวทัศน์ดูสนุกสนานและเกินจริงมีท้องฟ้าใสสว่างเพื่อเน้นทีมที่สร้างกำลังใจฉากนี้แสดงให้เห็นถึงข้อความแตกต่างระหว่างแนวทางของตัวละครทั้งสองในการเอาชนะอุปสรรคโดยมีข้อความหลักว่าความมั่นใจสามารถยกระดับคนให้ก้าวข้ามอุปสรรคแบบเดิมๆไปสู่ความสำเร็จได้